โอเคครับจากตอนที่แล้วนะครับผมได้พูดถึงเรื่องของ DCA ไปแล้วนะครับถึงเรื่องของตัวนิยามของมันว่าแบบไหนกันที่เรียกว่าการลงทุนแบบ DCA นะครับพูดถึงวัตถุประสงค์ไปแล้วว่ามันช่วยให้เราควบคุมความเสี่ยงในเรื่องของการมีต้นทุนที่กระจุกตัวอยู่ณจุดใดจุดหนึ่งที่มันอาจจะสูงเกินไปนะครับแล้วก็เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราลงทุนได้ต่อเนื่องนะครับเป็นระบบที่ทำให้เราไม่ต้องเอาอารมณ์เข้าไปเกี่ยวนะครับแล้วก็แมชกับกระแสเงินสดของคนธรรมดาทั่วไปได้ค่อนข้างดีนะครับในวิดีโอตอนนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องที่ต่อเนื่องไปก็คือเรื่องของการนำไปใช้นะครับเรื่องของการนำไปใช้แน่นอนว่ามันไม่มีระบบหรือเครื่องมือไหนหรอกนะครับที่จะเหมาะกับทุกสถานการณ์และก็เหมาะกับการลงทุนในสินทรัพย์ทุกประเภทนะครับ DCA ก็เหมือนกันนะครับก่อนอื่นก็ต้องบอกว่ามันไม่ได้เหมาะนะครับกับทุกสินทรัพย์นะครับดังนั้นไม่ใช่ระบบครอบจักรวาลแต่อย่างใดนะครับ DCA ไม่ใช่อย่างที่สองก็คือมันไม่ได้เหมาะกับทุกสถานการณ์นะครับต้องขอโทษด้วยถ้าลายมือจะอ่านยากหน่อยนะครับก็อาจจะเป็นใช้การฟังร่วมไปนะครับอาทิตย์ที่แล้วผมได้คอมเมนต์ค่อนข้างเยอะเกี่ยวกับเรื่องปากกาตัวใหม่ตัวนี้นะครับที่เขียนแล้วมันอ่านยากแล้วก็ตัวผมเองก็พยายามแล้วนะครับได้เท่านี้โอเค DCA เนี่ยมันไม่ได้เหมาะกับทุกสินทรัพย์คำถามก็คือแล้วมันเหมาะกับสินทรัพย์ไหนนะครับมันไม่ได้เหมาะกับทุกสถานการณ์หรืออีกแง่นึงก็คือไม่ได้เหมาะกับทุกเวลานะครับคำถามก็คือแล้วมันเหมาะกับเวลาหรือสถานการณ์แบบไหนนะครับเราก็จะมาดูกันนะครับผมขอยกตัวอย่าง4สถานการณ์หรือ4รูปแบบของสินทรัพย์ในหน้านี้นะครับมี A B C D นะครับแต่ละสินทรัพย์เนี่ยหรือแต่ละสถานการณ์นะครับมีรูปแบบการเคลื่อนไหวของราคาที่ต่างกันนะครับแกนตั้งคือราคาแกนนอนคือเวลานะครับแบบ A เนี่ยคือการขึ้นเทรนด์ใหญ่นะครับแนวโน้มใหญ่เนี่ยเป็นขาขึ้นนะครับระหว่างทางก็มีการแกว่งบ้างนะครับแบบ B เนี่ยเราเรียกว่าเป็นไซด์เวย์นะครับก็คือมันไม่ได้มีเทรนด์ที่ชัดเจนว่าขึ้นหรือลงนะครับมันก็แกว่งอยู่ระหว่างเส้นตรงอยู่ระหว่างระดับราคาระดับหนึ่งนะครับแบบที่3เนี่ยเทรนด์ชัดนะครับก็คือมันลงนะครับแบบที่4นะครับมันเป็นลักษณะหลังเต่าเนี่ยครับก็คือขึ้นไปแล้วก็ลงมานะครับคือราคามีลักษณะเป็นวัฏจักรนะครับขึ้นไปแล้วก็ลงมาอันนี้เป็นต้นนะครับ4อย่างเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะเจอนะครับในการลงทุนคราวนี้ถามว่า4อย่างเนี่ยอะไรนะที่เหมาะกับการลงทุนแบบ DCA นะครับก็ต้องมากลับไปที่หลักนะครับว่าหลักของการ DCA คือลงทุนประจำนะครับลงทุนประจำการลงทุนประจำเนี่ยแน่นอนมันจะมีการซื้อเพิ่มตลอดนะครับ DCA เนี่ยมันจะชอบลักษณะของราคาแบบ A กับ B เป็นพิเศษนะครับชอบราคาแบบลักษณะ A กับ B เป็นพิเศษผมเอาสีอะไรมากดีวะเลือกสีไม่ถูกนะครับDCA จะเหมาะกับแบบ A กับแบบ B นะครับถามว่ามันเหมาะเพราะอะไรนะครับมันเหมาะเพราะว่า DCA เนี่ยเราซื้อเป็นประจำใช่ไหมครับเราจะซื้อทั้งจุดนี้นะครับซื้อจุดนี้ซื้อจุดนี้ซื้อจุดคือซื้อทุกช่วงนะครับช่วงที่เป็นประโยชน์เนี่ยครับคือช่วงที่สมมุติผมวาดเส้นแนวโน้มตรงนี้นะครับช่วงนี้ครับที่จะเป็นประโยชน์สำหรับ DCA คือเรามีการเก็บหุ้นหรือเก็บสินทรัพย์ตัวนี้ด้วยราคาที่ต่ำนะครับพอราคาต่อหน่วยต่ำหน่วยจะเยอะพอหน่วยเยอะแล้วราคามันพลิกกลับขึ้นไปนะครับราคาพลิกกลับขึ้นไปเนี่ยหน่วยลงทุนที่ซื้อตอนนี้นะครับมันจะได้ประโยชน์ค่อนข้างมากนั้น DCA เนี่ยจะเหมาะกับแบบ A นะครับแล้วแบบ B ล่ะแบบ B ก็เหมาะเหมือนกันนะครับเพราะว่าอะไรแม้สุดท้ายนะครับถ้าคนที่ buy and hold คือซื้อแล้วถือยาวนะครับเขาอาจจะไม่ได้อะไรนะครับก็คือเท่าทุนสมมติว่าเท่าทุนนะครับแต่ DCA เนี่ยคนที่ลงทุนกับ DCA อาจจะมีกำไรนะครับเพราะว่าเรามีการเก็บสินทรัพย์ในช่วงที่มันราคาต่ำนะครับดังนั้นเวลามันกลับขึ้นไปแม้จะเป็นจุดเดิมเนี่ยก็อาจจะได้เปรียบนะครับทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความแรงของการแกว่งด้วยนะครับนั้น A กับ B เนี่ยจะเหมาะกับ DCA นะครับสินทรัพย์แบบที่ลงอย่างเดียวนะครับแบบที่ลงอย่างเดียวเนี่ยมันก็อาจจะดูไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นการคล้ายๆกับเราซื้อเฉลี่ยขาลงใช่ไหมครับถ้าเรามองชัดว่ามันคงลงอย่างเดียวแล้วอีกนานมากเลยกว่าจะขึ้นแล้วเราก็ลงทุนได้ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับ DCA ก็ไม่เหมาะนะครับแต่ถ้าพูดถึง
ดีกรีของความขาดทุนนะครับว่าระหว่างการซื้อแล้วถือยาวนะครับสมมติเราซื้อณจุดนี้ถือจนถึงจุดนี้นะครับกับการค่อยๆซื้อเรื่อยๆนะครับถามว่าใครขาดทุนมากกว่าการซื้อแล้วถือยาวจะขาดทุนมากกว่านะครับถ้าเป็นขาลงชัดอย่างนี้แต่แน่นอนว่าไอ้ C นะครับเราก็ไม่เป็นที่ปรารถนาไม่ว่าจะด้วยวิธีการลงทุนแบบไหนนะครับกรณีที่เราเป็นขาลงคือขาซื้อนะครับเว้นแต่ว่าเราไปใช้เครื่องมือที่ทำกำไรขาลงได้อันนั้นก็อีกเรื่องนึงนะครับแล้วแบบดีล่ะนะครับแบบดีคือภาวะตลาดที่สินทรัพย์ที่มันมีความเป็นวัฏจักรมากๆนะครับเราซื้อไปมันขึ้นไปแล้วมันก็กลับมาจุดเดิมนะครับถ้าอย่างนี้เนี่ยถ้าคนที่ buy and hold เกิดอะไรขึ้นครับเขาซื้อจุดนี้ใช่ไหมครับมันถึงจุดนี้เขาเท่าทุนใช่ไหมครับราคาเท่าเดิมแต่คนที่ซื้อแบบ DCA เนี่ยเป็นไงครับเก็บเพิ่มตลอดนะครับต้นทุนเฉลี่ยเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เท่ากับคนที่ buy and hold ละนะครับดังนั้นสินทรัพย์อะไรก็ตามนะครับที่เป็นแบบ C กับ D DCA ก็จะใช้ได้ไม่ดีนะครับแต่เราก็โชคดีว่าสินทรัพย์หลักที่เราลงทุนนะครับก็คือหุ้นนะครับมันมีลักษณะการเคลื่อนไหวเป็นแบบ Aนะครับแล้วก็แบบ B ในบางเวลานะครับก็คือแนวโน้มยาวๆเนี่ยมองยาวๆก็คือขึ้นนะครับระยะสั้นก็มีการแกว่งบ้างนะครับอันนี้ผมมีภาพมาให้ดูว่าเอ๊ะมันจริงหรือเปล่าหุ้นเป็นอย่างนี้จริงๆไหมนะครับทำไมฉันมาลงทุนเห็นมันลงตลอดเลยนะครับต้องดูยาวๆนะครับว่าธรรมชาติของมันเป็นยังไงผมขอให้ดูตัวนี้นะครับอันนี้เป็นเว็บYahoo Finance นะครับจริงๆก็ลองเข้าไปใช้ได้อันนี้ผมพล็อต2เส้นให้ดูนะครับเส้นสีน้ำเงินนะครับคือ Dow Jones Industry Index Dow Jones Industrial Average นะครับก็คือดัชนี Dow Jones ดัชนีอุตสาหกรรม Dow Jones นะครับตั้งแต่ปีโอ้โห70กว่าปี80ปีมาแล้วนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งสีเส้นสีแดงนะครับคือดัชนี S&P 500นะครับก็คือหุ้น500ตัวส่วน Dow Jones นี่หุ้น30ตัวนะครับก็จะเห็นว่านี่ครับระยะยาวหุ้นเป็นอย่างนี้ก็คือมันมีการแกว่งตัวบ้างนะครับแต่ก็มีแนวโน้มในทางขึ้นนะครับดังนั้นการลงทุนแบบ DCA เนี่ยก็จะเหมาะกับสินทรัพย์ประเภทหุ้นเป็นพิเศษนะครับโดยเฉพาะถ้าระหว่างทางมันมีการแกว่งเยอะนะครับเราก็ใช้ประโยชน์จากมันได้ผมขอยกตัวอย่างอย่างนี้นะครับสมมุติว่าเรามี2ตัวนะครับมีสินทรัพย์2อย่างนะครับสินทรัพย์2อย่างเนี่ยราคาขึ้นจากจุดนี้ไปจุดนี้เหมือนกันนะครับขอวาด2อันนะครับขึ้นจากจุดนี้ไปจุดนี้เหมือนกันตัวหนึ่งเนี่ยขึ้นแบบที่แกว่งน้อยๆนะครับสมมติขึ้นอย่างนี้นะครับอีกตัวหนึ่งขึ้นแบบนี้นะครับจะวาดไม่สวยหน่อยนะครับถามว่าแบบไหนจะได้ประโยชน์จาก DCA มากกว่าก็คือมันขึ้นจากจุดเท่ากันนะครับไปถึงณระดับราคาที่เดียวระดับเดียวกันอย่างเงี้ยแบบนี้นะครับแบบที่2เนี่ย DCA จะได้ประโยชน์มากกว่าเพราะว่าอะไรเพราะมันมีช่วงที่ตกลงมาเยอะนะครับยิ่งแกว่งมากเราจะมีการเก็บสะสมหน่วยลงทุนที่ราคาถูกได้เยอะนะครับจำนวนหน่วยก็จะมากโอเคผมอยากให้ดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างจริงๆของตลาดบ้านเรานะครับก็จะขอใช้ตัว Set 50อย่างที่เคยนะครับผมก็จะยก Set 50ซะเป็นส่วนใหญ่เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ลงทุนได้จริงนะครับผมขอเวลาดู Set 50เนี่ยผมจะไม่ใช้ Set 50 Index นะครับไม่ใช้ดัชนี Set 50ธรรมดาแต่จะใช้ดัชนีที่เป็น Total Return หรือ TRI นะครับเพราะว่ามันมีส่วนของเงินปันผลอยู่ด้วยถ้าดูเฉพาะ Index เนี่ยมันจะไม่ได้สะท้อนภาพทั้งหมดนะครับจะเห็นว่าดัชนี Set 50 TRI เนี่ยเปิดมาเมื่อตั้งแต่ประมาณสักปี2002นะครับที่ดัชนีเริ่มต้นที่ 1,000 จุดนะครับปัจจุบันจนถึงปัจจุบันนี้ก็เยอะละนะครับประมาณสัก 4,500 ได้นะครับก็โอเคเดี๋ยวเราเอาอย่างง่ายๆมาดูก็คือดูเป็นรายเดือนนะครับในที่นี้ผมเซตให้ว่าเราซื้อหรือลงทุนเนี่ยทุกวันที่25ก็แล้วกันนะครับเพราะว่าอะไรส่วนใหญ่แล้วเงินเดือนเราออกช่วงนั้นนะครับถ้าจะลงทุนแบบ DCA เนี่ยทิ้งช่วงนานเดี๋ยวเงินมันไม่เหลือแล้วนะครับก็ต้องรีบลงหลังจากที่เงินเดือนออกโอเคแต่เวลาจะไปซื้อเซต50 TRI เนี่ยถามว่าจะไปซื้อได้ยังไงครับในตลาดมันไม่ได้มีหุ้นตัวนี้นะครับเราก็ต้องซื้อผ่านกองทุนรวมที่เป็นกองทุนดัชนีนะครับในที่ผมเอากองทุนดัชนีตัวหนึ่งที่ track ดัชนี Set 50มานะครับก็คือกองทุนของบลจ.ทหารไทยนะครับชื่อว่า TMB Set 50นะครับเห็นว่าราคาไม่เท่ากันนะครับตัวหนึ่งเป็น index ตัวหนึ่งเป็นกองทุนนะครับแต่ผมเอามาให้ดูว่ามันก็เป็นตัวแทนกันได้ดีมากๆนะครับผมแปลงเป็น relative price ก็คือราคาเทียบกัน
ว่าถ้าให้มันเริ่มที่100เท่ากันนะครับเป็นยังไงก็เนี่ยครับคือหน้าตาของมันนะครับเซต50 TI เส้นสีน้ำเงิน TMB เซต50เส้นสีแดงนะครับจะเห็นว่าการเคลื่อนไหวเนี่ยไปตามกันมากๆนะครับแล้วก็ความห่างความแตกต่างเนี่ยก็ค่อนข้างน้อยนะครับถ้าวัดเป็นปีต่อปีก็น้อยมากทีเดียวแต่นี้มันสะสมมาร่วมสัก7-8 ปีนะครับมันก็อาจจะมีส่วนต่างพอสมควรแต่นี้ก็เป็นตัวอย่างว่าถ้าเราลงทุนนะครับเราก็ลงผ่านกองทุนผมยกตัวอย่างว่า DCA เนี่ยมันมี advantage หรือข้อดียังไงเวลาเอามาประยุกต์ใช้กับตลาดจริงนะครับจะสังเกตว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่ DCA เขาชอบนะครับคือมีการแกว่งแล้วก็จุดเริ่มต้นกับจุดปลายเนี่ยมันห่างกันเยอะนะครับโดยเฉพาะมีการแกว่งแรงช่วงนี้นะครับงั้นผมอยากจะยกตัวอย่างให้ดูเป็นพิเศษว่าถ้าเราลงทุนนะครับสมมติว่าเราเริ่มลงทุนณดอยพอดีนะครับคือโอ้โหตอนนั้นข่าวคงดีมากเราก็อยากจะรีบทยอยเข้าไปลงทุนนะครับหารู้ไหมว่ามันจะหมดรอบแล้วนะครับก็ซื้อนะครับก็มี2วิธีคนนึงลงแบบล้ำซ้ำนะครับก้อนเดียวตูมลงไปอีกคนนึงลงแบบ DCA นะครับลงมาตลอดต่อเนื่องนะครับดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับขอให้ดูใน example ตัวนี้นะครับคนที่ลงแบบล้ำซ้ำเนี่ยครับคือลงณวันที่25ตุลาปี2007นะครับตอนนั้นเนี่ยราคาของตรงนี้จะราคาของกอง TMB Z50 นะครับอยู่ที่43บาทต่อหน่วยนะครับเขาลงไป 350,000 นะครับอันนี้ผมใช้ 350,000 เพราะว่าเดี๋ยว DCA มันจะลงทีละหมื่น35งวดพอดีนะครับคิดให้เท่ากันถ้าลงวันนั้นตูมเดียวเนี่ยนะครับผ่านไปจนถึงปัจจุบันนะครับจากจุดนี้มาถึงจุดนี้เขาเพิ่งจะเท่าทุนหรือมีกำไรนิดหน่อยเองนะครับผ่านมาร่วม3ปีนะครับ350,000ได้หน่วยมา 8,000 กว่าหน่วยนะครับมูลค่าพอร์ตณวันที่25เนี่ยก็เพิ่งขึ้นมาเป็น 357,000 คือกำไรมาแค่ 7,600 นะครับ 7,067 บาทนะครับ3ปีได้มาแค่นี้เองนะครับแต่คนที่ลงทุน DCA นะครับอันนี้ผมอาจจะเลือกตัวอย่างมาจุดที่มันดูดีหน่อยนะครับแต่ก็อยากให้เห็นประโยชน์ของมันจริงๆก็เลยเอาจุดที่มันชัดนะครับถ้าอีกคนนึงนะครับเขาลงแบบ DCA เนี่ยนะครับลงมาเรื่อยคือเดือนละหมื่นนะครับแต่ละเดือนเนี่ยเขาจะได้หน่วยตามนี้นะครับก็คือเอาหมื่นหารด้วยราคาของกองนะครับราคากองก็รูดลงมาเรื่อยๆนะครับตามกราฟที่เราเห็นเมื่อกี้นะครับหน่วยที่ได้รับเนี่ยสังเกตนะครับมันจะแปรผกผันกันพอราคากองเนี่ยลดลงหน่วยจะได้เยอะมากนะครับจังหวะนี้แหละครับที่เป็นจังหวะที่เป็นประโยชน์นะครับจังหวะที่ DCA เนี่ยให้ผลอย่างมากนะครับเพราะว่าถ้าเราไปดูนะครับเรากำลังซื้อเฉลี่ยขาลงอย่างแรงนะครับเราจะขาดทุนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในเชิงตัวเงินนะครับดูตรงนี้ในเชิงตัวเงินเราขาดทุนเรื่อยๆเลยนะครับโอ้โหลงไป 109,000 ขาดทุนไป 34,000 เป็นต้นนะครับแต่เรากำลังได้กำไรในเชิงของหน่วยนะครับเดิมทีซื้อได้ประมาณ200กว่าหน่วย 10,000 นึงใช่ไหมครับตอนนี้โอ้โห400 500นะครับเก็บมาเต็มที่พอถึงจังหวะที่ราคากองนะครับหรือดัชนีเซต50เนี่ยมันวกกลับขึ้นมานะครับเราก็จะได้หน่วยเท่าเดิมแล้วแหละนะครับแต่สังเกตว่ากำไรจะพุ่งขึ้นเร็วมากนะครับสาเหตุที่กำไรพุ่งขึ้นเร็วเนี่ยก็เพราะอะไรก็เพราะว่าไอ้ช่วงนี้ครับช่วงที่เราขาดทุนเงินเราเก็บหน่วยลงทุนที่ต้นทุนต่ำไว้เยอะนะครับพอราคามันกลับขึ้นไปเนี่ยจากหน่วยสมมุติตอนนี้17-18บาทใช่ไหมครับมันขึ้นมาเป็น40มันโตเกินเท่าตัวใช่ไหมครับนี่แหละเป็นเหตุผลที่ DCA มันให้ประโยชน์เยอะนะครับในภาวะตลาดแบบนี้ซึ่งถ้าเรามัวแต่เก็งตลาดนะครับตอนที่หุ้นถูกๆเนี่ยผมว่าน้อยคนนะครับที่จะซื้อหุ้นในตอนนั้นนะครับ DCA ก็ช่วยให้เราลงทุนได้ต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวไฟล์ Excel เนี่ยผมมีให้โหลดนะครับอาจจะไม่สามารถอธิบายแบบละเอียดได้ในวิดีโอนี้แต่ตรงนี้มีให้ดูนะครับว่าถ้าเอาราคาเฉลี่ยนะครับราคาของกองทุนเนี่ยในช่วงนั้นนะครับ2ผ่านไป2เดือนก็จับเฉลี่ย2เดือน3เดือนก็จับเฉลี่ย3เดือนนะครับเฉลี่ยมาเทียบกับต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วยที่เราค่อยๆถัวเข้าไปนะครับเดือนละหมื่นเดือนละหมื่นที่เราบอกว่าตอนที่หุ้นตกเนี่ยจะได้ต้นทุนต่ำเนี่ยนะครับจะสังเกตว่าราคาโดยเฉลี่ยของอินเด็กซ์นะครับมันจะสูงกว่าต้นทุนเฉลี่ยแบบ DCA เสมอนะครับอันนี้เป็นความมหัศจรรย์ทางคณิตศาสตร์ที่เกิดขึ้นนะครับโดยรวมนะครับ DCA ก็จะเป็นเครื่องมือตัวนึงนะครับที่ช่วยให้เราลงทุนได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ตัดความโลภความกลัวออกไปได้นะครับ